เรื่องเมื่อความต้องการเกิดขึ้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นักุดีซึ่งตั้งอยู่ในป่าที่ข้างป่าหิมพานทรงปรารบมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าในการนั้นพระราชาทั้งหลายทรงครอบครองราชสมบัติเบียดเบียนเหล่ามนุษย์ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนด้วยการลงอาชญาในรัชสมัยของพระราชาผู้มีได้ตั้งอยู่ในธรรมทรงดำริด,ด้วยสาม,มารถแห่งความกรุณาอย่างนี้ว่าเราสามารถครอบครองราชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกหรือหนอมารผู้มีบาปทราบพระปริวิตกข้อนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงดําริว่าบัดนี้พระสมณโคดมนั้นจักเป็นผู้ใครเพื่อครอบครองราชสมบัติ ก็ชื่อว่าราชสมบัตินี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัตินั้นอยู่เราจะได้โอกาสเราจะไปจักยังความอุตสาหะให้เกิดขึ้นแก่พระองค์มารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระภูมีพระภาคเจ้าจงทรงครองราชสมบัติขอพระสุคตเจ้าจงทรงครองราชสมบัติโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกค,ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า รัก,กะมานนั้นว่ามานผู้มีบาปก็ท่านเห็นอะไรของเราผู้ซึ่งท่านกล่าวอย่างนี้มานกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแลทรงอบรมอิทธิบาททั้งสี่ดีแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมือ่อทรงจำนงหวง พึงทรงน้อมนึกถึงเขาหลวงหิม,มวันว่าจงเป็นทองและเขาหลวงที่ทรงน้อมนึกถึงนั้นพึงเป็นทองทีเดียวแม้ข้าพระองค์จะทำกิจที่ควรทำด้วยทรัพ์เพื่อพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์จักทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมดังนี้แล้วทรงยังมานให้สังเวช ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าบัรพพศพึงเป็นของล้วนด้วยทองคำที่สุกปลัง่งแม้ความที่บรรพศนั้นทวีขึ้นเป็นสองเท่าก็ยังไม่เพียงพอแก่บุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติแค่พอสมผู้เกิดมาคนใดได้เห็นทุกว่ามีกามใดเป็นแดนมอบ ให้เป็นเหตุฉะไหนผู้ที่เกิดมาคนนั้นจะพึงน้อมไปในกามนั้นได้เล่าผู้ที่เกิดมารู้จักอุปธิคือสภาพเข้าไปส่งไว้ว่าเป็นธรรมเครื่องคลองในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อนำอุปธินั้นนั่นแหละออกเสียแล้วตรัสว่ามารผู้หลามก โอวาทของท่านเป็นหนึ่งของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งขึ้นชื่อว่าการปรึกษาธรรมกับท่านย่อมไม่มีเพราะเราย่อมสอนอย่างนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำความสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัย ตามมีตามได้นำความสุขมาให้บุญนำความสุขมาให้ในขณะสิ้นชีวิตการละทุกข์ทั้งปวงเสียได้นำความสุขมาให้ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดานำความสุขมาให้ในโลกอันหนึ่งความเป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดานำความสุขมาให้ ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะนำความสุขมาให้ในโลกอันหนึง่งความเป็นผู้เกื้อกูลแก่พรามนำความสุขมาให้ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ การไม่ทำบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้ในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากดังนี้แลเรื่องเมื่อความต้องการเกิดขึ้นจบ